ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูโจไวเช่นเคยนะครับคราวนี้เรามาดูเกมมือถือที่เรียกได้ว่าฟอร์มยักษ์เหมือนกันนะยักษ์จริงๆนะครับก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับกำลังเปิดให้บริการแค่บางประเทศเท่านั้นนะซึ่งตอนนี้ก็ประเทศไทยเปิดเรียบร้อยแล้วมาดูกันเลยนี่ Valiant Force นั่นเองนะครับก็คือเกมนี้เขาโฆษณามานานแล้วก็มีให้แบบว่าดีไซน์คอนเทสต์ด้วยใช่ไหมครับดีไซน์ตัวละครส่งเข้าประกวดนะครับได้รับรางวัลอะไรแบบนั้นนะครับตัวเกมก็จะเป็นแนววางแผนซึ่งดูภาพวาดก็น่าจะเห็นว่าระดับเดียวกับพวก Final Fantasy เลยนะครับกราฟิกระดับเดียวกันนะฮะจะเป็นยังไงไม่รู้แหละไปเล่นพร้อมกันเลยนี่นะครับก็มีภาษาไทยด้วยนะครับก็เมื่อกี้บอกแล้วเนาะว่ามันมีเปิดให้เล่นในประเทศไทยได้ประมาณ 3-4 วันที่แล้วนะครับหน้าตาของเกมเป็นอย่างนี้ครับเป็นแบบเมืองสร้างเมืองได้ด้วย สร้างเมืองได้ด้วยนะระบบก็จะเปิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็เล่นมาถึงเลเวล12แล้วก็จะเทสให้ดูระบบหลักของเกมได้หลายจุดอย่างแรกเลยที่จะพาไปก็คือเรื่องของเควสนะครับอยู่ตรงนี้ข้างล่างนะเควสนะครับก็จะมีดันเจี้ยนให้ลุยนะซึ่งเกมนี้เนี่ยมันแปลกอยู่อย่างนึงคือในแต่ละแผนที่อ่ะมันจะมีด่านให้สู้ประมาณ3ด่านแล้วก็วิธีการที่จะเก็บ3ดาวได้เนี่ยต้องทำผ่านไปทีละเงื่อนไขยังมีด่านนี้ที่ผมยังทำภารกิจไม่ครบใช่ไหมครับได้แค่2ดาวกดเข้าไปดูนะครับ1ดาวเนี่ยง่ายสุดแค่ผ่านด่านปุ๊บมันก็ได้แล้ว1ดาวทีเนี้ยพอเราผ่านไปแล้วรอบนึงอะเราลงรอบที่2เงื่อนไขอันที่2ถึงจะเปิดก็ต้องอ่านด้วยนะครับแต่ละด่านมันจะไม่เหมือนกันอย่างด่านเนี้ยบอกว่าให้เคลียร์ภายในเวลาไม่เกิน5เทิร์นนะครับถ้าทำได้ก็จะได้2ดาวแล้วถ้าเกิดเราผ่านอันนี้ลงอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น3ดาวนะครับซึ่งด่านนี้ก็บอกว่าให้ชนะบอสก็คือเวฟของบอสอะภายใน2เทิร์นนะครับซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการปั๊มเพชรนั่นเองเพราะนั้นถ้าเกิดเราทำ3ดาวเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราไปตามเนื้อเรื่องเก็บทีละดาวไปตามเนื้อเรื่องไม่ไหวก็ย้อนกลับมาในด่านเดิมได้ด่านที่เราเคยผ่านแล้วก็เพื่อที่จะเก็บเพชรมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนด่านเคยผ่านแล้วเราก็กดใช้ตัวได้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูอรรถรสการเล่นดีกว่าเดี๋ยวขอเล่นด่านนี้เลยกันต่อไปก็สังเกตนะครับจัดทีมมันก็จะมีทั้งหมด5ตัวละครนะครับเดี๋ยวรายละเอียดการจัดทีมเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมซึ่งมันมีรายละเอียดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้การเลือกเพื่อนเป็นแบบอัตโนมัติครับก็คือจะมีทั้งขาจรหรือแม้กระทั่งเพื่อนเราเองจริงมันก็จะสุ่มกันออกมานะครับแล้วก็สามารถนำไอเทมเกี่ยวกับโพชั่นแล้วก็ไอเทมพวกเพิ่มสถานะไปใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยนะครับลองสู้กันระบบการเล่นก็ค่อนข้างแปลกนะครับชอบใช้คำนี้เลยว่าผมชอบมีออโต้ด้วยนะแต่ผมจะไม่ออโต้นะครับเริ่มมาจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีอาชีพอยู่นะเท่าที่ผมเห็นตอนนี้มีอะไรนะนักดาบโล่โจรนะครับฮิลและรู้สึกอันนึงจะเป็นธนูมั้งแต่ผมไม่มั่นใจนะแล้วทีนี้การเล่นมันคือยังไงเราสามารถที่จะคลิกแต่คลิกข้างบนนี้ไม่ได้นะต้องคลิกข้างล่างนะครับมันจะโชว์รายละเอียดว่าแต่ละตัวละครเราใช้สกิลได้ไหมอะไรได้ไหมนะซึ่งการยืนของตัวละครจะมีบอกด้วยครับว่าใครที่ยืนตำแหน่งรอบๆของตัวละครเราจะได้ผลของบัฟไปด้วยนะครับดูยังไงดูที่รูปข้างล่างนะครับจะเห็นว่ามีลูกศรชี้อยู่ข้างบนนี่หมายความว่าใครก็ตามที่อยู่ข้างบนของตัวละครเนี้ยจะได้บัฟไปด้วยเนี่ยบัฟมันจะขึ้นโชว์เลยไหมครับเนี่ยบัฟหัวใจกับบัฟโลบัฟโลก็คือได้จากตัวละครของเรานั่นเองที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูตัวฮิลแล้วกันยกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งอยู่ตัวฮิลด้านหลังตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ผลของโลจากตัวหน้าด้วยเพราะตัวหน้าเนี่ยมันซัพพอร์ตคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับแล้วตัวฮิลของผมเนี่ยมันก็ซัพพอร์ตคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเรียกได้ว่ายืนซ้อนกันอย่างเงี้ยก็ซัพพอร์ตกันไปมาจะได้บัฟด้วยนะครับนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกมนี้การวางตำแหน่งเพื่อให้ตัวละครในทีมเราเกื้อหนุนกันนะครับโอเคลองสู้ดูวิธีการสู้ง่ายๆก็ลากไปโจมตีได้เลยซึ่งมันจะมีบอกด้วยนะครับว่าถ้าเราจะโจมตีก็ลากใส่ศัตรูใช่ไหมบางอาชีพมันตีใกล้อาจจะต้องเดินไปก่อนก็เลือกได้ซึ่งมันจะเดินได้ทีละช่องเท่านั้นนะครับสามารถที่จะสลับตำแหน่งกับเพื่อนได้เผื่อเราจะพลิกแพงกลยุทธ์อะไรนะครับสลับสับเปลี่ยนบางทีแบบตัวหน้าอาจจะเลือดน้อยเอาสลับไปก่อนอะไรแบบนี้ทำได้นะครับก็ลากไว้เลยนะครับสองทีตายเพราะว่ามอนสเตอร์อ่อนตัวละครผมเก่งแล้ว ส่วนนักเวทนักเวทก็จะเป็นอาชีพที่ตีระยะไกลนะครับตีระยะไกลส่วนสกิลมันจะใช้ได้เมื่อไหร่เมื่อกี้ก็ลืมพูดไปมันมีสกิลนะเนี่ยอีก3เทิร์นถึงจะใช้ได้เพราะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละตัวมีสกิลอะไรนะครับเดี๋ยวผมสู้กับนี่ก่อนนักเวทมันยิงไกลนะครับ
สังเกตนะว่ามีบัฟด้วยนะครับคนที่ยืนข้างหน้านะครับเออมีบัฟด้วยนะฮะชนะภายใน2เทิร์นเหรอไม่คณามือหรอกเนี่ยออร่าลิงค์นะครับออร่าลิงค์ออร่าลิงค์ก็คือไอ้ที่ผมอธิบายเมื่อกี้คือเรื่องของความสัมพันธ์เนาะยืนชิดกันอะไรกันนะครับยิงเวทไปเลยครับนี่ๆโจแล้วกันโจมันตีหลายจังหวะมัน2จังหวะ2จังหวะชึบๆนะฮะตีไปไม่ผ่านว่ะมันให้2เทิร์นเอ้าผ่านคิพอดีโชคดีได้3ดาวเลยนะครับมันให้ผ่านไปใน2เทิร์นไงโอ้เมื่อกี้โชคดีคลินะครับก็เลยผ่านนะครับ3ดาวตึดึงเห็นไหมครับก็ได้เงินแคชมานะและเกมนี้มันก็จะมีเรื่องของเควสแล้วก็ความสำเร็จมากมายAchievementนั่นเองนะครับมีเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะก็คือตอนเราลงดันเจี้ยนมาใช่ไหมครับจะมีให้เลือกเพื่อนใช่ไหมที่เลือกแบบอัตโนมัตินั่นแหละถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่เพื่อนเราเป็นแค่ขาจรเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะกดส่งคำขอเป็นเพื่อนได้ซึ่งเพื่อนเราจะมาช่วยตอนไหนเมื่อกี้เทสให้ดูเนี่ยไม่เห็นเพื่อนมาช่วยเลยใช่ไหมครับเพื่อนมันจะมาช่วยในกรณีที่ตัวละครเราตายถ้าตายตัวหนึ่งปุ๊บเพื่อนจะโดดมาช่วยเลยอะไรแบบนั้นนะส่วนด้านล่างนี้ก็ดูเองก็แล้วกันว่ามันเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่ากดปุ่มนี้กับเมืองเลือกแผนที่เตรียมต่อสู้ก็คือจะลงดันเจี้ยนอีกครั้งหรือว่ากดทำซ้ำเพื่อที่จะลงดันเจี้ยนนี้ทันทีหรือว่ากดต่อไปเพื่อที่จะลงดันเจี้ยนต่อไปทันทีอันนี้ก็เอาใจช่วยแล้วกันให้เล่นผ่านในเรื่องไปเยอะๆแล้วก็มาเก็บดาวมาเก็บดาวให้ครบจะได้มีเงินแคชเยอะๆซึ่งเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ค่อยได้แจกเงินแคชหรอกเพราะนั้นถ้าเกิดอยากจะเปิดกระจะปองแพ็กเกจสูงสุดเนี่ยผมว่าเก็บนานอยู่เหมือนกันเก็บนานอยู่นะผมทนไม่ไหวผมขี้เกียจเก็บนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของเควสเนาะก็จะมีตามเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็มีเควสพิเศษนี่อยู่ตรงนี้อยู่นะครับกดเข้าไปดูได้นะครับมันก็จะมีแบบเควสพิเศษอยู่ไม่ได้กดตรงนี้หรอขอโทษอันนี้มันเหมือนเป็นโปรโมชั่นเนาะเติมเงินนะครับ249บาทได้ของพวกนี้อันจริงๆต้องกลับไปที่เมืองก่อนมันจะมีเมนูที่จะลงดันเจี้ยนพิเศษอีกอันนึงอยู่ข้างๆกันอันนี้เห็นมั้ยอีเวนต์นะครับกดตรงนี้นะครับพออันไหนที่เรากดไปแล้วมันจะสลับกับเมืองเห็นมั้ยเออมันจะสลับกันส่วนข้างๆก็เป็นอีเวนต์นะครับก็คือช่วงนี้จะมีอีเวนต์อันนี้นะครับอันนี้ก็คือกดโลหะอัศวินดำนะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับมันก็จะมีบอกด่านแต่ละด่านนู่นนั่นนี่นะแล้วก็จะได้ของอะไรมีบอกชัดเจนนะซึ่งพอเราเลเวลสูงขึ้นมันก็มีดันเจี้ยนพิเศษเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่อีเวนต์อย่างเดียวอย่างเช่นอันนี้ครับอีเวนต์พิเศษประจำวันสู้แล้วก็ได้พวกเนี่ยได้พวกเงินได้พวกของได้พวกแร่อะไรแบบนี้เนี่ยมันขึ้นโชว์อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าด่านไหนจะดรอปอะไรนะครับเราก็มีหน้าที่ในการพัฒนาเลเวลของตัวละครเราเนี่ยเราจะได้มีของมากขึ้นของไอ้พวกนี้ก็คือเป็นไอเทมโพชั่นที่เอาไว้เพิ่มเลเวลของตัวละครอันนี้ก็คือเป็นหินนะครับหินพิเศษนะครับต้องเลเวล30กันเลยถึงจะเปิดครบเล่นนานเหมือนกันผมเล่น2วันได้แค่เลเวล12วิธีการทำให้เลเวลไวที่สุดคือการทำเควสนะครับเควสมันอยู่ตรงไหนล่ะเมื่อกี้พูดถึงเควสนี่ไงนี่เควสอยู่ซ้ายบนนะครับมันก็จะมีเควสประจำวันซึ่งผมทำครบแล้วแนะนำให้ทำให้ครบทั้ง8เควสนะครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนไมล์สโตนอยู่ด้านล่างพอเราทำครบ8เควสปุ๊บเนี่ยนอกจากจะได้ของได้ XP ตามแต่ละเควสแล้วได้กล่องมาเปิดลุ้นอีกอันนึงด้วยนะครับอันนี้คือประจำวันแนะนำให้ทำให้ครบทุกวันครับเลเวลขึ้นดีมากนะครับแล้วก็มีพวก Achievement ทั่วไปก็ลองมาดูได้นะก็มีเกมนี้แจกเยอะเหมือนกันเรื่อง Achievement มีเยอะส่วน Event ก็มาดูได้นะครับก็หรือจะกดตรงไปที่ Event เพื่อไปลงดันเจี้ยนเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ Event สังเกตนะมีเป็นดันเจี้ยนให้ลงเสร็จมีเป็นเควสพิเศษให้เราทำด้วยแล้วก็จะได้รับของด้วยอันนั้นได้2เด้ง3เด้งเลยนะครับลำดับต่อมาที่อยากพูดถึงเลยคือฮีโร่นะครับฮีโร่ของเกมนี้นะครับกดปุ๊บมี4อันอันแรกแกลเลอรี่ลองกดเข้าไปดูซิว่าตอนนี้มีกี่ตัวมันจะแบ่งอาชีพเยอะไม่ใช่แค่มีนักธนูนะฮะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นักธนูที่ผมบอกนะมีโล่มีดาบชาโดนี่คือโจรอะไรที่ผมเรียกมิสติกอันนี้น่าจะเป็นนักเวทผมยังไม่มีคนเดียวเลยมิสติกฮีลเลอร์ก็จะตรงๆนะว่าเป็นพระนะครับแล้วก็มีเรนเจอร์ที่เป็นธนูก็เราก็ส่องดูก่อนได้ครับเกมนี้อาร์ตวาดสวยมากเห็นไหมสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะแล้วก็มีระบบอาชีพด้วยนะครับสังเกตคนนี้วิกตอเรียเหมือนกันแต่ว่าอาชีพต่างกันไปเห็นไหมครับวิกตอเรียอัศวินเห็นนะโอ้โหเอาไปเลย10ดาววิกตอเรียอัศวินครูเซเดอร์อะไรอย่างงี้นะครับคือเกมนี้มันจะมีฮีโร่ที่เป็นตัวเอกของเรื่องเลยอะถ้าผมอ่านมาไม่ผิดมีอยู่6ตัว
นะครับมีอยู่6ตัวก็ลองมาดูนะครับรายละเอียดของแต่ละตัวได้สุดยอดจริงๆอ่ะนะก็ลองเช็คดูนะครับอ่ะมีอ่ะตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการจัดการฮีโร่แล้วนะครับทำอะไรได้บ้างกดเข้าไปดูเลยนะครับเริ่มเกมมาเราจะได้ฮีโร่ตัวหนึ่งที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขาซึ่งผมอ่ะได้ฮีลเลอร์ก็คือได้คนเนี้ยมาแต่ผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆจะได้คนไหนแต่ผมมาได้คนเนี้ยมานะครับมันพิเศษกว่าชาวบ้านเขาอย่างแรกที่ทำได้เลยคือการถอดการใส่อุปกรณ์นั่นเองมีระบบอัตโนมัติตรงนี้เลยถอดใส่อยู่ตรงนี้นะครับก็ดูโมเดล 3D กับ 2D ได้นะครับดูได้ปล่อย 2D ดีกว่า 2D น่ารักกว่าเยอะนะครับกดที่เธอเพื่อที่จะดูรูปเต็มของเธอได้นะครับบางคนก็ติดเรทนิดนึงนะฮะเสร็จแล้วมันมีอะไรอีกนะครับก็อันนี้คือบอกอาชีพเนาะฮีโร่และข้างๆอันนี้คล้ายๆกับความเรียกว่าไงนี่คล้ายๆอุปนิสัยหรือนิสัยอะแต่เกมนี้จะใช้คำว่าศรัทธาถ้าเกิดเป็นตัวละครนี้นะครับมันจะมีบอกครับว่าถ้าไอชื่อฮีร่านะฮีร่าเนี่ยศรัทธาอันไหนอยู่ศรัทธาอันไหนอยู่ดูตรงนี้เลยครับเห็นไหมฮีร่าของผมศรัทธาคริติคอลอยู่แล้วกดเข้ามาดูรายละเอียดเขาบอกว่าฮีร่าเนี่ยเหมาะสมที่จะศรัทธาคริติคอลนะครับนั่นถึงจะแข็งแกร่งแต่ถ้าเกิดเราเปิดกระป๋องมาบางทีมันไปศรัทธาอันอื่นเช่นมาศรัทธาเวทอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะอ่อนแอเพราะเราต้องมาเช็คทุกตัวเลยว่ามันศรัทธาในสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดไม่พอใจกดสุ่มศรัทธาใหม่ได้เห็นไหมแต่ว่าต้องบูชายันฮีโร่5ดาวด้วยไม่ใช่เรื่องดีนะครับแต่ถ้าที่ผมเปิดกระป๋องมามันก็จะเป็นรัดไอศรัทธาที่มันแข็งแกร่งที่สุดอยู่แล้วนะครับหลายๆตัวของผมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับใส่ของได้อะไรได้แล้วยังไงต่อถ้าเกิดเราคลิกที่ของมันก็มีเรื่องของการอัปเกรดด้วยก็ใช้เงินในเกมนะครับมีอัตราความสำเร็จด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีค้อนก็ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จได้ในเกมนี้มีตีบวกอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีกดคำสั่งไปหาด้วยนะก็เผื่อเราแบบต้องการหาของชิ้นนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นมีเรื่องของระบบเซตเห็นนะครับถ้าใส่ของเซตนะครับมันก็จะได้โบนัสเพิ่มเติมก็ต้องลองอ่านดูนะครับลองอ่านดูเพราะนั้นนี่ก็คือมีเรื่องของอุปกรณ์ด้วยนะครับทีนี้เลื่อนมาดูด้านล่างมันจะแบ่งเป็นหลายอันเลย5เมนูอันแรกคือข้อมูลอันนี้เราก็น่าจะเห็นแล้วในหน้าของข้อมูลสามารถอัพเลเวลได้โดยใช้ไอ้ยาพวกนี้แหละที่ผมบอกนะใช้ยาพวกนี้นะครับมีสกิลเหมือนกันครับก็สามารถที่จะใช้เงินในการอัพเกรดสกิลได้ทำได้นะครับแล้วก็ออร่าจำได้ไหมที่ผมบอกว่าใครยืนตรงไหนใกล้ใครแล้วจะมีผลเราสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของออร่าได้โดยการสุ่มนะครับสุ่มโอเคสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ดวงด้วยนะครับว่าจะสุ่มได้พื้นที่ออร่าที่เหมาะสมกับทีมของเราหรือเปล่าฝึกฝนอันนี้เป็นระบบการอัปเกรดดาวครับผมก็ตอนนี้ของผมบวก1อยู่ต้องบวก3ก่อนถึงจะไปอาชีพอื่นได้เห็นไหมแล้วก็มีให้เลือกด้วยพีทเศษไม่รู้จะเลือกใครกดที่รูปหนังสือดูได้ครับมีบอกครับว่าแหมเป็นไงดูดีขึ้นแต่คนเดียวกันนะครับแต่ดูดีขึ้นนะครับพีทน่ารักเชียวสกิลอะไรดูได้หมดเลยข้างล่างเห็นไหมดูได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดไม่ชอบพีทไปเลือกเศษนะครับก็กดเข้าไปดูเห็นไหมเศษก็โอ้สู้พีทไม่ได้พีทน่ารักว่ะ อันมันแล้วแต่คนชอบก็แล้วกันก็ดูสกิลได้นะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างเป็นภาษาไทยหมดแล้วคงไม่ต้องอธิบายมากเดี๋ยวเราลองส่องอาชีพของลูซิลชื่อลูซิลใช่ป่ะใช่ลูซิลนะฮะนี่โอ้โหอีควิซิเตอร์อลังการงานสร้างมากนี่อะไรเนี่ยอาร์คบิชอปนั่นก็จะเป็นสายพีทสูงสุดอาร์คบิชอปนะครับมีอะไรอีกสปิริตวอล์กเกอร์เอ้ยอันนี้ก็คนละแนวกับคนอื่นเลยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนพวกอันเทียนอสูรอะไรเงี้ยป่ะอันนี้อะไรเนี่ยวิชด็อกเตอร์อันนี้ก็ออกแนวแบบนึกถึงไอ้ดอทเอขึ้นมาทันทีเลยวิชด็อกเตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบหมอผีอะไรแบบนั้นนะครับก็ผมมีแค่ตัวละครลูซิลคนเดียวเท่านั้นที่มันสามารถเพิ่มไปจนถึง5ดาวได้แล้วก็เลือกอาชีพได้ขนาดนี้แต่ตัวอื่นของผมมันไม่มีอาชีพให้เลือกนะครับมันไม่มีอาชีพให้เลือกนะครับก็มีอีกคนหนึ่งที่เลือกได้ก็นี่ก็คือลีออนนี่เรียกว่าตัวเอกของเกมก็ได้มั้งเราได้มาทุกคนอยู่แล้วตอนเริ่มเกมเลยนะครับก็เลือกเป็นครูเซเดอร์หรือว่าเป็นซีลอตได้นะครับก็ลองมาส่องกันดูก็แล้วกันแล้วเราจะอัปเกรดยังไงใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปที่คนเดิมก่อนเมื่อกี้เราถึงตรงฝึกฝนใช่ไหมครับวิธีการอัปเกรดเลยก็คือเราต้องทำการฝึกฝนตรงนี้นะครับโดยการเลือกพูดง่ายๆคือเป็นระบบตีบวกนั่นแหละครับแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ที่เราคิดว่าไม่ใช่แล้วเป็นวัตถุดิบมันก็จะทำการฝึกฝนพอฝึกฝนเต็มแล้วก็ต้องเดี๋ยวไม่รู้จะเทสให้ดูได้ไหมมันไม่เต็มอ่ะแม่
น่าเสียดายน่าเสียดายได้แค่นี้ก็แค่นี้ไม่เป็นไรครับคือถ้ามันเต็มเนี่ยมันจะเพิ่มการตีบวกใช่ไหมตอนนี้ผมบวก1อยู่ถ้ามันเต็มปุ๊บเราต้องกดอัปเกรดมันจะเสียตังค์จำนวน1คือตรงนี้มันเต็มปุ๊บต้องกดอัปเกรดเสียตังค์จำนวน1แล้วก็สเตตัสจะเพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลเดิมทีมันเต็มแค่เวล10นะครับดูตัวอื่นก็ได้เต็มแค่เวล10ใช่ไหมมันก็จะเต็มมากขึ้นกลายเป็นเวล20กลายเป็นเวล30ไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของการฝึกฝนนะครับก็ไม่เรียกว่าไงมันไม่ได้ซับซ้อนแต่ว่ามันเปลืองวัตถุดิบมากกว่าจะอัพขั้นอัพดาวได้นะครับต่อมาอุปกรณ์อันนี้ก็ไปเรียบร้อยแล้วพูดอันแรกเลยเนาะเสร็จแล้วก็มีรูนด้วยนะครับรูนแล้วก็สามารถที่จะเอารูนเนี่ยมาใส่ให้กับตัวละครได้นะครับซึ่งรูนเนี่ยได้จากดันเจี้ยนพิเศษเลเวล30จำได้ไหมไอ้พวกหินพิเศษที่ผมบอกนั่นก็คือรูนนั่นเองก็ต้องเวล30ก่อนถึงจะมาติดตั้งได้นะครับเป็นไงรายละเอียดของฮีโร่เยอะไหมครับเยอะครับขายได้ด้วยอยากขายก็นี่ตรงนี้ติ๊ก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 ออกขายได้นะครับมีอะไรอีกสำหรับฮีโร่นะครับก็มีแค่นี้นะที่เหลือก็เป็นไอเทมนะครับเข้ามาดูได้ครับแล้วก็เข้ามาอยากจะขายขายได้ด้วยนะครับอยากจะขายก็ขายได้เผื่อช่องตรงช่องเต็มอะไรก็มาขายแล้วก็มีการจัดทีมนี่ครับการจัดทีมนะครับเราก็สามารถจัดทีมได้5ทีมจัดยังไงก็ได้แล้วแต่เราก็คลิกได้เลยเนี่ยมันค่อนข้างสะดวกแต่อย่างที่ผมบอกนะดูด้วยว่ามันบัฟเกื้อหนุนกันหรือเปล่าอย่าง5คนเนี้ยผมเกื้อหนุนกันหมดยกเว้นคนนี้ที่ไม่ถูกผมไม่รู้จะเกื้อกันยังไงนะมันก็เกื้อกันได้แค่นี้นะครับก็มาจัดตรงนี้ก็ได้หรือจะจัดก่อนต่อสู้ก็ได้ก็มีเมนูให้จัดเหมือนกันนะครับต่อมามีอะไรอีกระบบอัญเชิญการจะปองนั่นเองนะครับก็อัญเชิญได้ทั้งฮีโร่แล้วก็อุปกรณ์นะครับมันก็จะเหมือนกันนะครับก็มีทั้งใช้เป็นเงินแคชกับเงินในเกมเปิดยิ่งเยอะก็จะยิ่งราคาถูกลงนะครับแต่อย่างที่ผมบอกผมทนไม่ไหวกว่าจะเก็บได้400เพชรอ่ะนานนะครับผมเปิดเลยละกันตอนนี้มี90กว่าเพชรนะครับดูกันเลยครับว่าผมอ้าวได้4ดาวเว้ยเอ้ยอ่ะเอาแต่ว่าฟิโอน่าผมอะมันตันแค่4ดาวไงมันไปต่อไม่ได้นะครับแล้วฟิโอน่าก็เลือกอาชีพแลนเซอร์ด้วยคือไม่มั่นใจนะว่าจะกลับไปอีกสายหนึ่งได้ไหมต้องไม่มีเวลาศึกษาขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวอีกตัวนึงขอ5ดาวไว้รอบนี้3ดาวนะครับข้อเสียของการได้5ดาวคือบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นสายอาชีพที่เราต้องการก็ได้อะไรอย่างนั้นนะครับอุปกรณ์ก็มีเหมือนกันก็ทำนองเดียวกันมีเงินแคชมีเงินในเกมเปิดเยอะก็จะถูกลงนะครับเอ้ยแต่อุปกรณ์ไม่ถูกลงว่ะเงินแคชไม่ถูกลงนะถูกลงแค่เงินในเกมนะครับอันนี้ก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันมีตังค์รอได้ก็รอมาเปิดทีเดียวนะครับโอเคแล้วสุดท้ายก็เป็นร้านค้าละก็มีเรื่องของการเติมเงินด้วยถึงแม้จะโค้ดเบต้าอยู่แต่ก็มีชูเรื่องของการเติมเงินเรียบร้อยแล้วมาเช็คโปรโมชั่นให้ดีก่อนที่จะเติมเงินนะครับมีระบบ VIP นะครับเกมนี้มีระบบ VIP นะครับก็มีเยอะแยะครับมันก็แบ่งตามแพ็กเกจอัญมณีแลกเงินแคชเป็นทองของใช้ทั่วไปเช่นพวกเพิ่มช่องเก็บฮีโร่เพิ่มช่องเก็บไอเทมอะไรอย่างนี้นะครับบัฟทั้งหลายแหล่นะครับกุญแจเควสอาชีพมีด้วยนะครับเควสอาชีพนะฮะเดี๋ยวมันคงมีให้ทำตอนที่เรากำลังจะเลื่อนขั้นแต่ตอนนี้เทสให้ดูไม่ได้ครับไม่มีตัวไหนที่ผมใกล้จะเลื่อนขั้นเลยนะครับก็ต้องใช้กุญแจนะครับนี่แหละก็ระบบหลักทั้งหมดของเกมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเมืองด้วยเมืองเนี่ยเมื่อเลเวลเราสูงขึ้นเราจะอัปเกรดทาวน์ฮอลได้มากขึ้นพอเราอัปเกรดทาวน์ฮอลขึ้นเนี่ยก็จะมีสิ่งก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นนะครับทาวน์ฮอลทำอะไรได้บ้างก็เมื่อกี้พูดไปแล้วถ้ายิ่งอัปเกรดเยอะมันก็จะยิ่งมีสิ่งก่อสร้างมากขึ้นเสร็จแล้วทาวน์ฮอลเนี่ยมันสามารถที่จะส่งฮีโร่ของเราที่คิดว่าเราไม่ใช้ส่งไปเพื่อหาของหาไอเทมได้มันก็จะมีบอกครับว่ามันไปกี่ชั่วโมงนะอย่างผมมาส่งคนนี้อยู่นะครับใกล้กลับมาแล้วใกล้กลับมาแล้วนะนี่ก็คือส่งคนไปหาของได้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไปรษณีย์เวลามีได้รับพวกไอเทมมาก็รับที่นี่นะครับกดรับทั้งหมดก็ได้แล้วก็มีข่าวสารให้เราดูด้วยนะครับมีอะไรอีกที่เปิดตอนนี้แล้วกันอันนี้ก็คือผลิตเงินนะครับผลิตเงินจริงๆมันอันนี้มันให้เลือกนะครับว่าจะผลิตเงินหรือจะผลิตสิ่งก่อสร้างที่เร่งความเร็วในการก่อสร้างนะซึ่งอันนี้ผมเลือกเงินนะครับเราไปเลือกกันเองก็แล้วกันตอนนี้มันมีให้สร้างตรงเนี้ยเสร็จแล้วด้านนี้ก็เมื่อทาวน์ฮอลล์ขั้น4ก็จะมีเรื่องของการคราฟเกิดขึ้นนะครับเนี่ยยิ่งเราอัปเกรดเจ้าโรงผลิตไปเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งคราฟของได้มากขึ้นนะครับก็ลองกดคราฟดูก็แล้วกันเนี่ยมีบอกใช่ไหมครับว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะแต่ถ้าเกิดเราขาดเนี่ยเรากดปุ๊บมีบอกหาเพิ่มใช่ไหมครับบอกเลยว่าดรอปด่านไหนบ้าง
สะดวกเกมนี้สะดวกนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวเราอัปเกรดทิ้งไว้ก็แล้วกันนะครับกลายเป็นขั้น3นะผ่านเอชิเมนเฉยเลยช่างมาแล้วกันส่วนนั้นต่อมาเป็นระบบกิลด์ครับจะสร้างกิลด์เองก็ได้หรือว่าจะเข้าของชาวบ้านเขาก็ได้นะเข้ามาแล้วมีอะไรอย่างแรกเลยเควสกิลด์นะครับก็จะมีให้ทำก็ทำให้ครบครับมันก็มีแค่เช็คอินกดเช็คอินปุ๊บผ่านเลยเควสนะครับแล้วก็บริจาค 2,500 ก็กดตรงนี้แหละมันก็ผ่านเลยอันสุดท้ายก็คือจะให้ไปฆ่ามอนสเตอร์55ตัวนะครับพอเราทำครบทั้ง3เควสเราก็จะได้สมบัติมาด้วยเรียกว่าไม่ได้ทำยากก็แนะนำให้มาทำมันจะได้เพิ่มแต้มเพิ่มกิลอะไรให้หัวหน้ากิลไปพัฒนาต่อได้นะครับอันนี้ก็บอกสมาชิกนะครับนี่ผมอยู่อันดับ20อันดับที่2เลยของกิลนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสกิลของกิลนะครับก็ดูได้นะครับตอนนี้หัวหน้าก็เลือกที่จะอัพอันนี้เลเวลสกิลมากขึ้นเดี๋ยวให้หัวหน้ามาอัพนะครับมีสกิลด้วยนะฮะเดี๋ยวก็มีคอนเควสนะครับก็น่าจะเป็นพวกการต่อสู้แหละในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ไม่เปิดหัวหน้ากิลเป็นผู้หญิงด้วยนะครับแหมนาคงนาคะด้วยนะครับโอเคมีอะไรอีกนะครับก็เนี่ยมีแค่นี้แหละราวๆนี้ที่เหลือคือต้องเลเวลสูงขึ้นพัฒนาตัวละครไปให้ไกลขึ้นนะครับมันก็จะเปิดระบบมาเรื่อยๆซึ่งระบบที่เร็วๆนี้ที่ผมใกล้จะเปิดคืออารีนาต้องเลเวล15นะครับคือการต่อสู้กับชาวบ้านเขานั่นเองนะครับสุดท้ายก็เผื่อใครไม่ใช่ภาษาไทยผมก็ลืมพูดจริงๆอยากจะพูดตั้งแต่ต้นคลิปลืมเผื่อใครโหลดมาเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนที่นี่ครับกดที่รูปตัวละครของเรามันก็จะมีการบอกคือออปชันของเกมนั่นแหละเป็นออปชันของเกมก็สามารถปิดการแจ้งเตือนได้เปลี่ยนภาษาได้เห็นไหมครับเปลี่ยนภาษาได้ตรงนี้นะครับใครไม่ใช่ภาษาไทยอยากเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการล็อกอินเกมนี้จะเป็น Google Play นะครับเราสามารถที่จะล็อกองค์ล็อกเอาท์เปลี่ยน ID ได้นะครับได้นะเพราะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ได้วุ่นวายอะไรมากระบบการเล่นสนุกนะครับสนุกเลยใช้ได้เลยนะครับมันก็ไม่ได้ซ้ำจำเจกับชาวบ้านเขามากมายนักกราฟิก 2Dสุดยอดมากระดับเดียวกับ Final Fantasy นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเกินเลยนะฮะเอาจากภาพที่เห็นเลยนะโอเคก็ตามนี้ครับผมสำหรับเกมนี้ Valiant Force นะครับขออนุญาตรีวิวฉบับเบื้องต้นเพียงเท่านี้ Open เมื่อไหร่ติดตามได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นก็ขอให้อดใจรอแล้วก็โปรดติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายช็อตตี้บูโจวาขอตัวลาไปก่อนถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดไปลืมพูดตรงไหนไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับโชคดีครับ